ครับพระเอกนางเอกนะครับพอชมินแซมมี่พิมโบกมืออำลาช่อง7แล้วพระเอกนางเอกเบอร์ต้นๆของช่อง7นะครับอย่างพอชสลันมีนพีชยาแซมมี่คาวเวลและพิมประภาพาเรตกันโบกมืออำลาบ้านหลังใหญ่นะครับด้านช่องร่อนจดหมายประกาศอย่างเป็นทางการช่อง7บ้านหลังใหญ่ของคนในวงการบันเทิงที่มีทัพนักแสดงคนดังสร้างความสนุกให้กับแฟนคลับอยู่หลายคนด้วยกันอาทิเวียสุกลวัฒน์อ้ำพัชราภามิกทองระยะเข้มหัสวีไม้พัทรเดชเป็นต้นแต่วัฏจักรของวงการบันเทิงนะครับที่มีขึ้นลูกใหม่มาแทนที่ขึ้นลูกเก่าเช่นเดียวกันกับนักแสดงหลายๆคนซึ่งเมื่อถึงจุดที่โตขึ้นนะครับก็อยากหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองจึงเลือกที่จะเป็นนักแสดงอิสระเพื่อรับงานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างดารานักแสดงช่อง7นะครับที่หลายคนออกไปเป็นนักแสดงอิสระอาทิเชียร์ที่คำพรเกรทการ9เป็นต้นล่าสุดนะครับทางช่อง7ก็ได้ร่อนจดหมายประกาศอย่างเป็นทางการระบุว่านักแสดงพระเอกนางเอกได้หมดสัญญากับทางช่องแล้วนะครับนำโดยพอสลันมีนพีชยาแซมมี่คาวเวลและพิมประภานะครับโดยระบุว่าทั้งนี้ณสิ้นปีจะมีนักแสดงสิ้นสุดสัญญานะครับได้แก่สรันสิริรักษ์มีนพีชยาวัฒนามนตรีแซมมี่คาวเวลและพิมประภาตั้งประภาพรนะครับในการนี้ช่อง7 HD ขอขอบคุณนักแสดงที่ได้ทุ่มเทในงานละครเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเห็นแบบนี้แล้วนะครับก็ต้องอดติดตามกันต่อไปไม่ได้ว่านักแสดงเหล่านี้จะโบยบินไปที่ช่องไหนนะครับแต่สังเกตได้ว่าจากข่าวที่ลือๆกันก่อนหน้านั้นนะครับเป็นความจริงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ